กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมรณวริศปริยชัตตระกูลครับท่านประธานครับในชนบทที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับส่วนมากแล้วจะเกิดการดูแลกันเองชุดที่ดูแลกันเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นชุดอาสาสมัครเป็นจิตอาสาซึ่งทางราชการแต่งตั้งก็หมายถึงกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือชุดชรบนะครับหรือชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านซึ่งมีภารกิจนะครับคือการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยการตระเวนรักษาความสงบการสืบสวนหาข่าวการเฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญการรายงานเหตุการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญาการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้าตามกฎหมายปวิอาญาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับผู้ที่ดูแลในระดับหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านในระดับตำบลก็คือกำนันในระดับอำเภอนะครับก็คือนายอำเภอและปลัดอำเภอนะครับท่านประธานครับหลายครั้งที่เราทราบข่าวที่เราได้เห็นว่าชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยถูกทำร้ายรุนแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดระยาย่าลาครั้งเดียว6ศพนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชรบนั้นมีความย่อท้อไม่ได้ทำให้ชรบนั้นมีความหวาดกลัวนะครับมีจิตอาสาที่จะปกป้องรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอและกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือเรื่องสวัสดิการเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่มีสวัสดิการไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆการสั่งออกปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวไปตามคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีเครื่องแบบแม้ว่าเขาจะมีอาวุธปืนสามารถที่ใช้ได้ในบางครั้งบางคราวที่ได้รับมอบหมายเป็นลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงในชีวิตจึงขอนำเสนอทั้งหมด4ประเด็นนะครับผ่านท่านประธานดังนี้ครับท่านประธานครับประเด็นแรกอยากให้มีประกันชีวิตให้กับชุดชรบนะครับข้อ2มีเบี้ยเสี่ยงภัยกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงและออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงพนักงานของรัฐนะครับข้อ3ค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการอื่นใดที่ทางกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะกระทำได้ผมมั่นใจในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านเคยดูแลกระทรวงสาธารณสุขและก็สร้างอสมที่มีคุณภาพมาก่อนนะครับประการสุดท้ายขอให้มีการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของชุดชรบเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนเหล่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ